ดขาพาเพลินสวัสดีค่ะสงกรานต์แต่งแน่แอฟฟันธงสงกรานต์แต่งรอบสองแน่เชื่อไม่อยู่เป็นโสดยังไม่รู้จะบอกปีใหม่ยังไงวันที่30สิงหาคมที่บริเวณลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แอฟทักษออนพักสุขเจริญมาร่วมงานแฟชั่นโชว์พร้อมแสดงความยินดีกับหมูอาซาว่าจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์หลังเพิ่งพาน้องปีใหม่ไปเที่ยวที่ LA สหรัฐอเมริกานานกว่า10กว่าวันและพร้อมตอบเรื่องที่มีข่าวลือว่าอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์อาจจะมีข่าวดีแต่งงานครั้งใหม่กับนางเอกสาวแมทพิรณีและทริปล่าสุดนี้พาปีใหม่ไปเที่ยวอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างเพิ่งจะกลับมาถึงไม่กี่ชั่วโมงนี้เองค่ะตอนนี้ก็เลยมึนๆอยู่พาพี่ใหม่ไปเที่ยวไปกับคุณตาคุณยายสนุกมากค่ะคราวนี้ไม่ได้พาพี่เปิ้ลและเลขาไปด้วยก็ได้ดูแลเขาเต็มที่ 100% เต็มเวลาเลยค่ะไม่มีเวลาลงรูปทริปนี้ปีใหม่เขาชอบมากเราไปครั้งนี้ก็เน้นกิจกรรมที่เหมาะกับลูกพาเขาไปซีเวิลด์ซาฟารีก็มีกิจกรรมของเด็กๆให้เขาได้เอนจอยค่ะเป็นทริปสำหรับปีใหม่โดยเฉพาะก็ 90% ที่เหลือก็ 10% ของแม่ไปทานอะไรอยากทานอะไรเพราะทริปนี้ไม่มีพี่เปิ้ลไปด้วยคิดถึงพี่เปิ้ลทุกคืนเลยค่ะก็เอาอยู่ค่ะมีคุณตาคุณยายช่วยด้วยทริปนี้ไป10กว่าวันค่ะเป็นการพักแบบไม่ได้ทำงานได้พักสมองจริงๆแอฟเองไม่ได้เอาโทรศัพท์หรือว่าเบอร์ที่ใช้ปกติไปเลยค่ะกลับมามีข้อความเต็มไปหมดอย่างน้อยช่วงที่เราอยู่อเมริกาได้ใช้ชีวิตอยู่และเวลาอยู่กับครอบครัวเต็มที่ค่ะไม่ได้มานั่งตอบข้อความอะไรพักสมองแต่ว่าทางกายไม่ได้พักหรอกนะคะเต็มที่ไปเลยค่ะทราบข่าวที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยบ้างไหมอ๋อเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะหมายถึงว่าจะมาฟังจากคนอื่นนะมีข่าวลือว่าสงกรานต์จะแต่งงานรอบ2สรุปว่าข่าวลือเหรอคะแอฟไม่ทราบจริงๆนะคะไม่มีใครส่งข่าวนี้ไปที่โน่นถ้าถึงวันนั้นจริงๆเราจะทำยังไงดีก็ไม่ยังไงค่ะทุกวันนี้แอฟเองก็ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับแอฟแล้วก็ลูกเท่านั้นเองค่ะหลายคนห่วงว่าจะมีผลกระทบอะไรกับปีใหม่ไหมไม่หรอกค่ะถ้าถึงวันนั้นจริงๆแอฟก็คงทำให้ดีที่สุดที่จะให้ลูกปรับตัวหรือว่าเข้าใจแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่ใช่ตอนนี้คิดว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆจำเป็นต้องอธิบายให้น้องฟังไหมตอบยากค่ะขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นที่จะเกิดขึ้นเขาอายุเท่าไหร่สภาพจิตใจเป็นยังไงพร้อมหรือไม่พร้อมก็เลยตอบตอนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะหลายอย่างแอฟคิดว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเขาแค่ไหนค่ะคิดว่าจะมีจุดนี้ไหมในอนาคตถ้าถามว่าตลอดไปก็คงต้องมีมั้งคะเขาก็คงไม่อยู่เป็นโสดตลอดชีวิตเนาะแต่การจะสื่อสารกับลูกยังไงแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่แอฟยังตอบไม่ได้จริงๆกลัวความรู้สึกบ้างไหมว่าอาจจะมีอีกคนเข้ามาในชีวิตเขายังไม่อยากจะกลัวไปก่อนค่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่เรากลัวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือกลัวกระทบจิตใจของลูกค่ะความเห็นของแอฟกลางๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องในครอบครัวใหม่หรือว่าในทุกๆเรื่องที่เราอาจจะไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนกับครอบครัวปกติครอบครัวอื่นตรงนี้แอฟเองพยายามระวังเขาในทุกๆจุดอยู่แล้วค่ะในเรื่องของเราอยากให้เขาได้เจอได้ทำความรู้จักกันก่อนไหมก่อนที่เขาจะตกร่องปล่องชิ้นกันตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะเลยตอบไม่ถูกจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นนี้พูดคุยกับสงกรานต์ไหมว่าเขาจะจริงจังไหมในอนาคตไม่ได้พูดคุยค่ะมีคลิปที่บอกว่าที่รักกินข้าวแล้วคนจับสังเกตว่าเสียงใครกันแน่เป็นเสียงพี่เปิ้ลหรือว่ายังไงก็น่าจะเป็นเสียงพี่เปิ้ลค่ะเพราะว่าพี่เปิ้ลเขาดูแลปีใหม่ตลอดค่ะพี่เปิ้ลเรียกปีใหม่ว่าที่รักอยู่แล้วคนตกใจที่ได้ยินเสียงนี้คิดว่าเป็นอีกคนเข้าใจว่าเขาให้เจอน้องปีใหม่อ๋อค่ะแต่อันนี้เป็นเสียงของพี่เปิ้ลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ